นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติอันนี้ก็เป็นวันพระนะซึ่งเราได้ทำความดีกันมาตลอดนะเกือบไตรมาสนะหรือว่าสองเดือนนะผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งอุโบสถแล้วก็หนึ่งวันพระก็จะเหลือในวันที่7นะเกี่ยวกับ1วันพระ1ก็จะเป็นวันออกพรรษาละนะพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้แสดงโอวาทคำสอนไว้ครั้งสุดท้ายในการเตือนพุทธบริษัททั้งหลายนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งคำสอนนั้นเป็นสุดท้ายของพระองค์นี้มีความสำคัญมากเพราะว่าแม้พระองค์กำลังจะเผชิญกับความตายแต่จิตใจของพระองค์นั้นไม่ได้มีความหวั่นไหวไปกับความตายของร่างกายแต่พระพระองค์ได้รู้แจ้งแทงตลอดในกายสังขารนี้แล้วว่ารูปมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดานะทั้งรูปทั้งนามโลกเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วจิตของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปยึดในขันธ์ 5เป็นตัวตนนะไม่เห็นว่ารูปนามนี่เป็นตัวของพระองค์นั้นไม่มีเห็นแต่รูปนามเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตนด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ได้เรียกว่าบรรลุธรรมนะบรรลุซึ่งธรรมะใจบรรลุซึ่งธรรมะก็เป็นใจที่มีความบริสุทธิ์ที่เมื่อเราได้กราบพระพุทธเจ้านะจะทำด้วยทองเหลืองทำด้วยไม้ทำด้วยปูนก็ตามอันนี้ก็เป็นวัตถุที่มนุษย์ก็หากันได้อยู่ในโลกนี่แหละนะเอามาปั้นเอามาแต่งให้สดสวยสดงดงามก็ศรัทธาเริ่มใสตามชนของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันพระพุทธรูปเมืองไทยก็น่าอย่างหนึ่งพระพุทธรูปเมืองญี่ปุ่นเมืองเวียดนามเมืองจีนนะปั้นยังไงก็ยังไม่เป็นแขกนะถ้าเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่เมืองอินเดียก็น่าจะออกแข่งหน่อยเนี่ยเพราะว่าอะไรก็อยู่ที่คนปั้นนี่แหละนะงั้นพระพักจะเป็นยังไงสวยงามยังไงก็คือชนในประเทศนั้นเขายอมรับก็มีความงามตามสมมตินะของประเทศนั้นๆน่ะบางแห่งก็พระพุทธรูปก็จะต้องนะทาปากแดงๆหน่อยอย่างประเทศพม่าก็คงจะประชาชนจะทานหมากเยอะนะอินเดียก็ทานหมากเยอะพระพุทธเจ้าก็มีเนื้อผิวปากแดงๆเลยนะอันนี้เรียกว่าตามแต่ความศรัทธาของชนในประเทศนั้นๆแต่เมื่อเรากราบท่านก็จะระลึกมาในความเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นแหละนะเมื่อพระองค์นั้นได้ตรัสรู้ดีแล้วเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งรูปนามใจของพระองค์นั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์พุทธพองไม่มีกิเลสแม้แต่น้อยหนึ่งแหละอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าของเราได้นะอันนี้แล้วก็เป็นสัมมาสัมพุทธะด้วยตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยไม่มีใครจะมาบอกมาสอนพระองค์การที่จะรู้ได้โดยพระองค์เองนี้ต้องสร้างบารมีขึ้นมามากกว่าธรรมดานะมากกว่าธรรมดา
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือมาชี้มาบอกถึงจะเกิดความรู้ได้และพระสงฆ์สาวกนี้ก็ยังจะแบ่งกันไปว่าพระสงฆ์สาวกระดับธรรมดาพระสงฆ์สาวกระดับที่มีสมาธิมากมีปัญญามากรวมไปถึงโน่นขึ้นสูงขึ้นไปเป็นพระอสิติสาวกของพระพุทธเจ้า80รูปนะอสิตินี่ก็แปลว่า80สาวกที่สำคัญในเลิศ80องค์ก็ต้องสร้างบารมีมากขึ้นไปด้วยถ้าอยากสูงไปกว่านั้นก็เป็นพระอัครสาวกนะพระมหาโมคคัลลานะพระมหาสารีบุตรนี่เงี้ยต้องมีบารมีมากขึ้นไปนะถ้าเป็นพระปัจเจกะพุทธะก็ต้องบารมีมากขึ้นไปอีกเป็น3อสงไขยนะเป็นอย่างพระอัครสาวกในหนึ่งอสงไขยแต่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทั้ง4อสงไขยนะ4อสงไขยแสนกับมากนี่เป็นพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะถ้าเป็นวิริยาธิกะสัทธาธิกะนี่มากขึ้นไปอีกนะนะจะเป็น8อสงไขย16อสงไขยเพิ่มจำนวนมากแต่ว่าความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของทุกพระองค์เหมือนกันคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่ากันในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณนี่เสมอกันไม่ต่างกันนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระกัคคุสันโธพระพุทธเจ้าพระโกนาคมโนพระพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้านะหรือพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนี้นะพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระสิริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าก็จะมีคุณธรรมเสมอกันนั้นไม่ต่างกันในความบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณคราวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพระบริสุทธิ์ที่คุณตอนไหนก็ตอนที่พระองค์ได้มีปัญญาเอาสามารถเอาชนะกิเลสอวิชชาทนวทานได้เป็นสมุจเฉทปหานเนี่ยนะปัญญาเกิดนะจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมานะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้นั่นแหละนะมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณทีเดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง49วันนะใต้ร่มพระศรีมหาโพธิคือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเรียกว่าโพธินะเราจะเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกต้นโพธิความจริงชื่อไม่ได้ชื่อว่าโพธิแหละแต่ว่าต้นไม้ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ก็เรียกว่าต้นโพธิเนี่ยต้นโพแล้วก็เสวยพุทธิสุขเดินยังกรมทิฏฐนาจังกรมเจดีย์7วันนะไปต้นราชายตนะอีก7วันไปนั่งอยู่ที่สระนะน้ำมีพระยาวุจรินนั่นแหละคอยปกป้องไม่ให้พระองค์ได้หนาวได้ร้อนอีก7วันกลับมานั่งที่ต้นโพอีก7วันยืนดูที่ต้นโพนั่นน่ะนะเพ่งยืนดูที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นน่ะอีก7วันเนี่ยกว่าอย่างละ7ละ7นี่แหละนะ7สถานนะพิจารณาในพระอภิธรรมปิฎกนี้อีก7วันนะก็เรียกว่าครบเลยล่ะนะ7สถาน77 49เสวยวิมุตติสุขอยู่49วันนางสุชาดาได้ถวายข้าวมัทุปายาสนะข้าวชั้นดีผสมกับนมวัวน่ะสมน้ำผึ้งนะพระพุทธเจ้าได้ฉันก่อนแล้วนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิบนหญ้าคาบนหญ้ากุสะ8กมือนะพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะพระองค์ตรัสรู้อะไรในยามที่1พระองค์ก็ได้ตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติทนหลังได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างที่ผ่านมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง4ทุ่มในวันยามที่1นะยามที่2 4ทุ่มไปถึงตี2อันนี้ก็สำคัญยะถากัมมุตายาน
รู้จักกรรมของสัตว์ว่าสัตว์เนี่ยมีสุขมีทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยกรรมอะไรที่ได้ทำมาบางทีชาตินี้พวกเรามีทุกข์มากเอ๊ะเราทำกรรมอะไรมาเราถึงเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยเราไม่รู้แจ้งหรือว่าคนในครอบครัวของเรามีกรรมอะไรถึงเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยยถากรรมมุตายานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็รู้จักกรรมของสัตว์ที่ทำมาแล้วของพระองค์ก็ทราบชัดเจนหมดเลยทำอะไรมากรรมอะไรมาแม้แต่กรรมเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นกรรมเลยนะยกตัวอย่างว่าสมัยพระองค์เนี่ยเดินทางจากเมืองไวสาลีไปนะที่จะไปเมืองกุสินารานั่นเป็นอย่างไรพระองค์ก็หายหน้ามากเลยนะตัดให้พระนนท์ไปนำน้ำมาถวายพระนนท์ก็บอกว่ามันมีพ่อค้านำแล้วก็คนที่เลี้ยงวัวต้อนวัวลงไปในแม่น้ำยังขุ่นอยู่รอพระองค์ไปข้างหน้าก่อนอย่างนี้ถึงสองครั้งแล้วเนี่ยนะพูดสองครั้งพระเจ้าพูดสองครั้งแล้วก็หายน้ำมากอยากจะเสวยน้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเป็นครั้งที่สามพระนนท์นี่เป็นผู้ที่มีความฉลาดมากเป็นพระโสดาบันบุคคลพระอานนท์นี่นะถ้าพระองค์พระอานนท์ไม่ได้เป็นพระพุทธอุปถากนะก็สำเร็จไปนานแล้วแต่นี่เป็นพุทธอุปถากต้องคอยสนใจคอยจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ช้าหน่อยแต่ว่าเป็นองค์ที่สำคัญทีเดียวได้จดจำคำสอนในพระสูตรต่างๆที่พวกเราได้เรียนได้รู้กันเนี่ยพระอานนท์นะเราต้องคิดถึงพระอานนท์โอ้พระองค์นี่พระอานนท์เสียสละมากนะแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่หลังนั่นแหละเพื่อนๆก็ดีสำเร็จกันไปหมดแล้วแต่พระอานนท์นี่ที่หลังสุดท้ายเพราะต้องจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไม่มีที่จะตำหนิได้ก็ฉลาดเมื่อพระองค์ตัดเป็นครั้งที่สามก็ต้องไปนำบาตรของพระพุทธเจ้าลงไปที่แม่น้ำนั่นแหละแต่เมื่อเอาบาตรตักลงไปเนี่ยนะน้ำก็ใสขึ้นมานี่ด้วยบุญบารมีนะในวันบุญบารมีนี่นะเทวดาเขาก็ต้องกรองน้ำตรงนั้นให้มันสะอาดปราศจากเชื้อโรคนั่นแหละนะพอนั้นตักมาเกิดปิติเกิดความอิ่มใจมากทีเดียวเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปตักน้ำแล้วนี่น้ำก็ใสขึ้นมาเลยพระเจ้าก็เลยตัดเรื่องของกรรมนะว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระองค์เลยตัดว่าสมัยพระองค์นั่นนะเป็นพ่อค้านำเกวียน500เล่มไปนะ500เล่มเกวียนไปค้าขายนะม้าก็กระหายน้ำมากทีเดียวเลยจะดื่มน้ำแต่พระองค์ก็ดึงสายบังคับม้าซะก่อนนะให้น้ำมันยังขุ่นอยู่ให้ไปดื่มข้างหน้าม้าก็ต้องทนหิวไปนั่นแหละอันนี้เราเป็นกรรมของพระองค์นะเป็นเหตุให้พระองค์อ่ะต้องพูดถึง3ครั้งนี่ยังเป็นกรรมและนี่ละเอียดนะละเอียดอะไรก็ต้องเกี่ยวกับกรรมทั้งนั้นเลยนะต้องมีนะเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันเป็นกรรมเป็นกรรมของเราอันหนึ่งนะที่ปรากฏขึ้นมาเพียงความสุขที่เราได้รับก็เกิดจากกรรมที่ดีความทุกข์ที่เราได้รับก็เกิดจากกรรมที่ไม่ดีอันนี้กรรมก็ส่งผลให้กรรมที่ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจกรรมที่ดีก็ย่อมจะเกิดความสุขใจสบายใจพระพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องกรรมอันนี้แหละนักย้อนมาว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ระลึกชาติได้แล้วระลึกเรื่องของกรรมของสัตว์ได้ยถากรรมมุตายานแจ่มแจ้งชัดว่าพระองค์ทำบารมีมาอย่างไรนะจนถึงในวันนี้นะพระองค์ก็ได้มาพิจารณายถากรรมมุตายานเนี่ยเป็นญาณที่สองละนะญาณที่สองเมื่อเวลาล่วงไปอีกนะล่วงไปอีกคราวนี้ตีสองไปถึงหกโมงเช้าเนี่ยโดยประมาณนี่ก็เรียกว่ายามที่สามแล้วนะนะยามที่สามนี่พระพุทธเจ้าพิจารณาเรื่องอะไรอั
ันนี้พุทธเจ้าก็พิจารณาแหละอาสวะขยายานนี่หลักสูตรนักธรรมตรีก็จะออกข้อสอบไม่กี่วันนี่แหละนะเรียกว่าอาสวะขยายานละพุทธเจ้าพิจารณาอย่างไรพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนะต่อเนื่องกันไปเมื่อมีนามมีรูปแล้วก็ต้องมีผัสสะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์อุปายาตเห็นไหมเมื่อมีความเกิดขึ้นมามีความชราก็คือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความลำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้เป็นทุกข์คราวนี้ทุกข์นี้เนี่ยอยู่ดีๆทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้นะเอาจริงๆนะทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนนะถ้าทุกข์นี่เป็นตัวตนแล้วก็เป็นเราแล้วเราต้องการความทุกข์ไหมเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการความทุกข์ทำไมความทุกข์จึงมีเพราะความทุกข์มันไม่ใช่เป็นเราแต่เมื่อมันมีความทุกข์ขึ้นมาใจไปยึดเอาเป็นเราเพราะว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุนะก็ตัณหานั่นเองตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติเมื่อมีชาติก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยเพราะตัณหาเพราะฉะนั้นทุกอริยสัจนี้ควรจะทำอย่างไรทุกอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าควรจะกำหนดรู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะควรจะกำหนดรู้ว่าทุกนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ได้แล้วนะเป็นกิจว่าทุกคืออะไรนะทุกนี้ควรจะทำอย่างไรนะทุกนี้ควรจะกำหนดรู้พระพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ได้แล้วนะคราวนี้ว่าทุกจะเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาเนี่ยคราวนี้เราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติของอวิชชาตัณหาอีกแหละมันก็จะโทษคนอื่นว่าทุกเนี้ยที่เราได้รับนี้เป็นเพราะคนอื่นเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะสิ่งข้างนอกจะทำให้เราเป็นทุกข์คราวนี้เราก็มาคิดพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าของเรามีจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีอะไรจะทำให้พระองค์เป็นทุกข์ได้ไหมไม่มีเมื่อใจของพระพุทธเจ้าของเราไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของพระองค์เป็นทุกข์ได้อีกสิ่งข้างนอกจะทำให้ใจของพระองค์เป็นทุกข์ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมหากัสสปะพระอนนท์พระสีวลีพระขวัมปติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระมหากัจจายนะก็เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะทำใจอะไรของท่านเหล่านั้นให้เป็นทุกข์ได้ไหมไม่มีท่านไม่มีทุกข์แล้วพระรัฐบาลน่ะกลับไปบ้านมีดาก็พูดเรื่องสมณะหัวโล้นว่าเอาลูกของท่านไปแล้วนะท่านไม่ชอบเลยพระนี่เป็นอริกันมากเลยนะไม่ชอบพระสงฆ์พอดีนะท่านพระรัฐบาลเป็นพระอรหันต์ร่างกายผ่องใสไปยืนอยู่นั่นแหละเศรษฐีก็ไม่ชอบใจอยู่แล้วนี่เห็นเฉพาะจีวรเหลืองๆมาก็ไม่ชอบใจแล้วยังไม่ได้ดูหน้าเลยนะยังไม่ได้ดูหน้าก็ไม่สนใจเหมือนกันนะพระรัฐบาลก็ไม่มีอาหารจะฉันแล้วจะทำยังไงกิเลสท่านก็หมดแล้วนะนะในใจไม่มีแต่ร่างกายนี่มันก็ยังมีความต้องการอาหารอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีมันเป็นทุกข์ในร่างกายนี่เนี่ยนะลองญาติโยมไม่มาใส่บาตรทำบุญพระก็อยู่ไม่ได้นะมันเป็นทุกข์ในร่างกายนี่เนี่ยมันหนาวมากก็ทุกข์ร้อนมากก็ทุกข์มันเย็นมากเกินไปร้อนมากเกินไปฝนตกมากเกินไปแดดออกมากเกินไปอุณหภูมิมากเกินไปมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย
ไม่ได้อาหารมาก็เป็นทุกข์ไม่ได้น้ำมาก็เป็นทุกข์อีกนี่พระเจ้าประสงค์อยู่ได้อาศัยความเมตตาศรัทธาของญาติโยมที่เคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมคำสอนเคารพพระสงฆ์นั่นแหละนะได้มาทำบุญถวายทานใส่บาตรบำเพ็ญบุญนี่ถวายจตุปัจจัยทายทานนะพระเจ้าประสงค์ก็อยู่ได้เดี๋ยวเพื่อปฏิบัติธรรมโดยการพิจารณาปัจจัย4เพียงพอแต่ความเป็นอยู่แล้วก็จะได้ศึกษาธรรมะนะหาคถาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยหรือว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วในสมัยพุทธกาลเป็นจำนวนมากเขาเห็นอย่างไรรู้อยู่ว่าจะมีความสุขมากในจิตใจเนี่ยนะแต่ยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็ต้องพยายามละพยายามแสวงหาพยายามปฏิบัตินะในเบื้องต้นก็เรียกว่ามีศรัทธาก็ขวนขวายในความเพียรพยายามก็มีขันติอดทนนะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะการศึกษาการภายนอกไม่กี่ปีก็จบปริญญาตรีต่อปริญญาตรี2ปีก็จบปริญญาโทต่ออีกไม่กี่ปีก็จบด็อกเตอร์ไปแล้วนะจบด็อกเตอร์ไปในแขนงนั้นแล้ววิชานั้นแล้วมันก็เร็วนะมันเร็วแต่ปฏิบัตินี่ปฏิบัติไป5ปีก็รู้สึกเอ๊ะกิเลสมันถลอกถลอกไปหน่อยๆมันยังก็ไม่เคยหลุดไปสักกี่ตัวเลยเอาปฏิบัติไปอีก7ปีมาเผลอเอ๊ะดูมันมากกว่าเก่าขึ้นมาอีกแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นพอไปถึง10ปีมันก็ดีขึ้นมาอีกแต่ความจริงมันเป็นการพัฒนาของจิตมันก็ค่อยดีขึ้นไปละอย่างน้อยก็มีความอดทนแน่ต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกต่อความต้องการของใจนั่นแหละนะคราวนี้เมื่อมาฝึกมาอดทนนี้ก็เป็นบารมีละนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แล้วว่ากิเลสตัณหานะตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์พระองค์ก็พิจารณาโซ่หรือว่าปัจจัยการ12อย่าง12ข้อที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นมานั่นแหละนะอวิชชามีในใจก็ทำให้เกิดมีสังขารความปรุงแต่งชนิดมีตัวมีตนมีตัวมีตนแล้วก็ทำให้เกิดนามรูปที่มีอยู่ชนิดมีตัวมีตนก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะเป็นอุปทานตัณหาเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นเวทนาตัณหาอุปทานเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้พระเจ้าก็พิจารณาโดยละเอียดเรียกว่าพิจารณาธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่มันจะมาเข้าข้อนี้ละธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้ามีปัญญามากพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะอย่างไรพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งนั้นนะไม่มีที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีเลยมองเห็นแต่เป็นธรรมะเมื่อมองเห็นเป็นธรรมะก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มองเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตรงนี้เรียกว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วยามรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ก็ได้ตรัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นจากกายเนื้ออย่างหนึ่งสิทธัตถะราชกุมารนะพระบรมโพธิสัตว์นะบรมโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีเป็นบารมีมากเลยชาติเดียวเกิดครั้งเดียวนี่จะมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วนะเป็นบรมโพธิสัตว์ทีเดียวเกิดที่ลุมพินีวันนะวันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันนั่นก็มาตรัสรู้ใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์นี่นักโพธิสัตว์แสดงธรรมนะโพธิสัตว์แสดงธรรมอีกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นจากกายเนื้อนะเป็นสิทธัตถะราชกุมารแต่เมื่ออยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์วันขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นทางจิตนะเกิดขึ้นทางจิตแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะมาตรัสรู้แล้วเนี่ยในขณะที่พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นแหละนะมีชาวพม่านะเดินทางมาสองคนนะชื่อว่าอะไรให้ไปหาเอาในตำรานะตำรามีบอกละบอกสักคนหนึ่งก็ได้นะตัปปุสสะหนึ่งอีกคนอีกองค์อีกคนหนึ่งยังพัทธริกะหรือไงเนี่ยนะสองคนนี่มาถามพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใสศรัทธานะ
นำสตุก้อนสตุผงมาถวายเริ่มสายศรัทธาของพระเจ้าแล้วจะนำพระเกศาพระเจ้ามาสร้างเจดีย์ชเวดากองนั่นแหละนะสองคนเนี่ยเป็นอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนานักธรรมตีอาจจะออกอะไรนะอุบาสกคู่แรกในพุทธศาสนานั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ไหนเนี่ยจะออกคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับอุบาสกคู่แรกนี้ถึงไตรสรณคมแต่ก็มีเหมือนกันนะมีพราหมณ์เข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์ว่างั้นเราเป็นพระสยามภูผู้รู้เองในพระไตรปิฎกก็ว่าพราหมณ์นี่เขาใส่หน้านะใส่หน้าไอ้ใส่หน้านี่เขายอมรับนะยอมรับเขายอมรับเขายอมรับว่าจะใส่หน้าของเราเขาใส่หน้านึกว่าไม่ชอบหรือว่าโนไม่ใช่นะใส่หน้านี่ใช่ยอมรับถ้าพยักหน้านี่แสดงไม่ได้จะกลับกันนะเนี่ยนะพยักหน้าแสดงว่าไม่ถูกต้องแล้วแต่ใส่หน้านี่แสดงว่าชอบใจมากเหมือนกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระสยามภูผู้รู้เองเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สอนธรรมะอีกเทศสอนในการแรกสอนใครล่ะพระปัญจวัคคีย์นะองค์แรกก็คือใครล่ะที่จะรู้ธรรมะนะพระมี5องค์นั่นแหละนะพระอัสสชิเถระนี่รูปสุดท้ายพระอัญญาโกฏัญญะวัปปะมานามะพัทธิยะอัสสชิตัสได้ดวงตาเห็นธรรมในครั้งแรกเลยนะขึ้น15ค่ำเดือน8ที่พาราณสีปาอิสิปตนะปตนะมฤคทายวันพระเจ้าก็เทศสอนนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีที่เกิดขึ้นมาดับไปทั้งนั้นนะตอนนี้เห็นไหมสุวรรณภูมิก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะคำมาเล่าให้ฟังว่าโอ้สนามบินใหญ่โตมากอะไรก็จะเป็นของโลกอะไรอย่างเนี้ยดีที่สุดในโลกมันก็เป็นสิ่งที่จะเสื่อมในโลกเหมือนกันมองไปธรรมะก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรเห็นว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละนะเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับไปส่วนมากโลกเนี่ยก็มองกันในทางที่มันจะเจริญขึ้นไปอย่างเดียวไม่มองว่ามันจะมีความเสื่อมไหมนะมันสิ้นไปไหมมองไปในทางที่มันชอบใจอย่างเดียวเท่านั้นเองกามสุขาลิกานุโยโคมองไปในความชอบใจไม่รู้ว่าอัตตกิลามฐานุโยโคอันนี้มันจะคู่กันเข้ามานะคู่กันเข้ามาพระเจ้าเทศสอนในครั้งแรกก็สอนมาผู้ต้องการความสงบนั้นอย่าเข้าไปในทางกามสุขาลิกานุโยโคกับอัตตกิลามฐานุโยโคเพราะจะเป็นทางที่มันจะวุ่นวายเดือดร้อนใจขึ้นมาให้เดินในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะมัชฌิมาปฏิปทานี้นะในเบื้องต้นก็เรียกว่ามีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาเมื่อมีทานมีศีลภาวนาก็เป็นหนทางละที่เราจะรู้จะเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วเนี่ยกว่าที่พระองค์จะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหนานมากนานมากพวกเราเกิดเอาแค่ว่าล้านชาติพวกเราก็ว่ามากแล้วเอาล้านนับไปพูดไปกันทั้งวันทั้งคืนเลยเอามันสักกี่ปีเราจะนานมากนะเนี่ยพระองค์มาตรัสรู้ไม่ใช่ง่ายเพราะยังไม่มีใครที่จะออกไปได้เลยนะออกไปได้ไม่มีเหมือนนกตัวน้อยๆนกตัวน้อยๆมันไปอยู่ในเป็นวังก็ได้นะที่เป็นแต่กระจกเป็นเรือนกระจกอย่างเดียวเนี่ยนกตัวน้อยๆก็มองเห็นข้างนอกอยู่มองเห็นต้นไม้มองเห็นภูเขามองเห็นแม่น้ำต่างๆก็พยายามจะบินออกไปแต่มันก็ไปติดกระจกนะมันบินไปกระติดกระจกในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็ตายไปนะอยู่ในนั้นแหละนกกี่ตัวก็บินออกไปไม่ได้เลยไม่มีช่องทางเลยเนี่ยออกไปได้ก็ตายอยู่ในนั้นแหละนะอยู่ในเรือนกระจกนั่นแหละออกไปไม่ได้มองเห็นยังออกไม่ได้นั่นแหละนะเพราะอะไรไม่มีทางออกนี่ไม่มีทางออกเลยเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าดิพระองค์ต้องสร้างบารมีนะถึงจะหาหนทางได้นะทางที่จะออกจากโลกนี่ไม่ใช่ทางง่ายๆเลยเนี่ยเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันมากเหลือเกินมันปิดกั้นไปหมดเลยเลยนะปิดกั้นดวงจิตดวงใจของเราในหมื่นมิตรปิดบังไปหมดเลยไม่มีทางจะออกไปจากโลกนี้ได้
นะไม่มีทางจะออกไปจากอวิชชาตัณหาอุปทานไปได้เลยในใจคนนี้เกิดจากมนุษย์แล้วนะเกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปทำดีเป็นเทวดาเทวดาไปเป็นพรหมพรหมลงมาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ลงต่ำลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เวียนไปเวียนมาอย่างนี้นับไม่ได้ไม่ต้องนับเกิดมาเท่าไหร่ว่าโลกนี้เนี่ยเอากระดูกของเรากองคนเดียวก็ในโลกนี้ก็ไม่มีที่ใส่กระดูกของเรามันมากกว่านั้นคิดดูน้ำตาที่เราร้องไห้เพราะความเสียใจมากกว่าในมหาสมุทรเนี่ยมันก็มากมายเหลือเกินนะโอ้ที่เราเคยเสียใจชาตินี้เล็กๆน้อยๆเอามารวมกันแล้วมากกว่ามหาสมุทรอีกอะคิดดูกันแล้วกันมันเคยเสียใจมาขนาดไหนมันก็เสียใจมาอย่างนี้มันก็ทุกข์มาอย่างนี้เออแต่ก็ยังออกไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มาบอกแหละตรัสรู้เนี่ยไม่มาตรัสรู้เรายังไม่มีหนทางเลยอันนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วด้วยบอกหนทางแล้วนะต้อง 2,500 49ปีแล้วหลังพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะแล้วเราจะไม่หาทางออกเลยวะพระองค์ตรัสว่าอะไรมันเป็นทุกข์บ้างต้องพยายามแสวงหาทางออกแล้วอันนี้พระองค์ตรัสว่าอย่าทำนะมันจะเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ไม่ทำละต้องพยายามอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขเราก็พยายามสร้างเข้าไว้บุญกุศลเราก็พยายามทำไว้นะเพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนบางองค์นะมีพระนะท่านป่วยไม่สบายแม่ท่านบิณฑบาตท่านบอกไม่ได้เราต้องพยายามทำกุศลเอาไว้ก่อนต้องพยายามทำกิจวัตรเอาไว้ก่อนไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ต้องเอาบุญไว้อันนี้เป็นบุญต้องพยายามทำคือท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทละพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็บอกว่านะพระสูตรทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายหันตทานิภิกขเวอมันตยามิโวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเห็นไหมพระองค์ตัดไว้หันตทานิภิกขเวอมันตยามิโวอัปปมาเทนะสัมปาเทธาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทนะให้ถึงพร้อมเถิดนะอย่าประมาทแม้แต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ไม่ประมาทละต้องทำให้ถึงพร้อมเอาไว้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็เป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนประมาทนะก็เป็นหนทางที่ว่าเป็นคนตายแล้วนะมีลมหายใจก็เป็นคนตายแล้วถ้าไม่ประมาทนะก็เรียกว่าเป็นหนทางแห่งความไม่ตายทีเดียวเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติตามก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันนะที่กุสินาราใต้ต้นสาระนะต้นนางรังทั้งคู่นั่นแหละนะที่เมืองกุสินาราเดี๋ยวปัจจุบันเรียกว่าเมืองกาเซียสมัยนู้นพระองค์เป็นมหาจักรพรรดิเรียกว่าเมืองกุสาวดีปัจจุบันจำปัจจุบันไม่เมืองกุสินารานะหลังจากนั้นก็ได้ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าอัฐิของท่านก็เป็นพระธาตุนาบอริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาเป็นให้เราเห็นด้วยตาเหมือนอย่างนั้นน่ะนะให้สัมผัสได้ด้วยใจวันนี้แหละนะคือท่านผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วนะด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพยายามบอกพยายามสอนนะหนทางที่จะออกไปจากวัฏสงสารนี้ได้วัฏสงสารนี่มันยาวนานนะมากเลยเอาเราลองไล่ไปดิชาตินี้เรามาเกิดมาแล้วชาติที่แล้วก็มีชาติก่อนก็มีชาติก่อนชาตินู้นก็มีเราไล่ไปที่มันจะจบตรงไหนนะท่านว่าวัฏสงสารเบื้องต้นนั้นหาไม่พบนะพระพุทธเจ้าตรัสจะพบไหมว่าชาติแรกเราเกิดยังไงจะพบไหมหาได้ไหมเนี่ยหาไม่ได้นะแล้วชาติสุดท้ายนู้นเราจะหาได้ไหมว่าเราจะหมดเมื่อไหร่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานมันจะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะเห็นอะไรที่มันเป็นกลมๆเห็นไหมล่ะล้อรถยนต์ก็กลมเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆมันไม่จบนะนะมันก็มีระยะทางไปเรื่อยๆแหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันยาวนานมากหาทางออกไม่เจอนะถ้าไม่มีใครมาบอกเรานี่เราออกไม่ได้นะนะวันนี้พุทธเจ้ามาบอกมาสอนเอาไว้แล้วเราก็รู้จักหนทางแล้วที่จะออกแล้วทางนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ใช่ง่ายเราก็มาพบทางอันประเสริฐนี้แล้วที่จะออกไปจากโลกนี้ได้ถ้าที่จะพิจารณาโลกรูปนามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันก็ต้องหมั่นต้องพยายามและมีทานทำทานไม่แน่นอนวันนี้มีลมหายใจพรุ่งนี้จะตายก็ไม่แน่ต้องมีทานซะก่อนแล้วทานเนี่ยนะมันคิดขึ้นมาต้องรีบทำนะเพราะอะไรถ้าช้าไปปุ๊บความตนีที่เหนียวมันจะมาจับใจแล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้
กิดศรัทธาแล้วต้องรีบทำเอาไว้ก่อนถ้าทำไม่ได้แล้วมันเกิดหวงขึ้นมาแล้วเกิดความยึดเกิดอุปทานแล้วนี่จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วต้องรีบทำบุญจิตที่เป็นกุศลมากขึ้นแล้วต้องรีบรักษาศีลจิตปรารภความเพียรนั่งสมาธิแล้วต้องพยายามทำพยายามหมั่นฝึกฝนอบรมมาอย่างเช่นในภาษานี้ญาติโยมบางคนก็มาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยแหละอาตมาก็มองอยู่ละมองโอ้มาทุกเสาร์อาทิตย์ก็มีมาเฉพาะวันอาทิตย์ก็มีมาเฉพาะวันเสาร์ก็มีมาเฉพาะวันพระก็มีมาวันธรรมดาก็มีนะก็เรียกว่าตลอดเกือบจะตลอดพรรษาแล้วนะและอีกแค่หนึ่งวันพระเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเวลานี้มันก็เรียกว่าล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่พยายามตั้งกันอยู่ในความไม่ประมาทที่พระเจ้าตรัสสอนเอาไว้นะพระองค์ตรัสสอนเอาไว้แล้วเนี่ยนะพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณมากนะแม้ว่าพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเอาไว้แล้วว่านะสัพพปาปัสสกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังทำจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้เป็นโอวาทคำสอนโอวาทปาติโมกพระองค์ได้เทศสอนณเวรุวันสวนไม้ไผ่เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระพุทธเจ้าของเราอยู่เมืองราชคฤห์นั่นแหละนะนั่นนะสอนไว้วันขึ้น15ค่ำเดือน3ตัดสอนเป็นวันมาฆะปุรณมีบูชาพระสงฆ์ 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพบวช ด้วยพระพุทธเจ้าบวชให้นะเรียกว่าเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะจงประพฤติพรหมจรรย์นะองค์ก็ตัดสอนเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สำคัญเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาองค์ตัดสอนว่าปฏิโมกเป็นการที่มารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเป็นการลงปฏิโมกที่บริสุทธิ์นี่ประกอบไปด้วยองค์4ประการนะอย่างนี้พระเจ้าก็พระมหากรุณาธิคุณแสดงธรรมตลอด45ปีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะก็มีโอกาสมีบุญบารมีแล้วได้เกิดมานับถือพุทธศาสนาเกิดมาเป็นคนไทยชาวพุทธเราก็มองในด้านของจิตใจถ้ามองในด้านวัตถุนิยมแล้วก็โอ้สู้ต่างประเทศเขาไม่ได้หรอกนะประเทศทางยุโรปอเมริกานู่นนะเขาพัฒนาในทางวัตถุนิยมก็ไปหน้าละเมืองไทยต้องเป็นจิตตนิยมนิยมทางจิตใจนะเศรษฐกิจพอเพียงเอาทางด้านจิตใจเป็นหลักเป็นใหญ่สำคัญเป็นคนรวยก็ต้องไม่โกงเหมือนกันนะเป็นคนรวยก็ต้องรวยจริงๆอย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนี่รวยก็ต้องรวยจากการมีทรัพย์แล้วก็เพื่อแผ่ทรัพย์ด้วยทำทานด้วยแจกทานด้วยก็ถึงว่าเป็นคนรวยนะถ้าเป็นคนรวยแล้วไม่ทำความดีไม่มีใครยกย่องก็ไม่เรียกคนรวยนะคนรวยต้องทำความดีนะต้องบริจาคเสียสละอย่างนี้เป็นต้นก็ให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็จะมีความเจริญในธรรมแล้วก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกท่านเทอญ